สึนามิเป็นคลื่นทะเลที่มีความรุนแรงมากทำความเสียหายอย่างมากในพื้นที่บริเวณชายฝั่งสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันเป็นพื้นที่เสี่ยงรัฐบาลตระหนักในเรื่องนี้ดีจึงให้มีการเฝ้าระวังและเตรียมการเผชิญกับคลื่นสึนามิกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าเวรเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในทะเลรุนแรงศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้ตรวจสอบแล้วประเมินแล้วคาดว่าอาจจะเกิดคลื่นสึนามิที่จะก่อให้เกิดอันตรายบริเวณชายฝั่งจึงขออนุญาตผู้บังคับบัญชาส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโปรดทราบโปรดทราบเกิดแผ่นดินไหวในทะเลอาจเกิดคลื่นสึนามิขอให้ออกจากชายหาดให้ไกลที่สุดไปยังพื้นที่สูงโดยด่วนในทะเลมีการวางทุ่นตรวจจับคลื่นสึนามิอยู่แล้ว2ทุ่นเมื่อทุ่น1ทุ่นใดได้รับสัญญาณจะส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไปยังศูนย์ประเมินเพื่อยืนยันการเกิดคลื่นสึนามิศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจึงดำเนินการส่งสัญญาณเตือนภัยสึนามิให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามแผนพร้อมแจ้งเวลาคลื่นจะเข้ากระทบฝั่งโปรดทราบโปรดทราบขณะนี้เกิดคลื่นสึนามิขอให้ออกจากชายหาดให้ไกลที่สุดไปยังพื้นที่สูงโดยด่วนจนกระทั่งคลื่นสึนามิถึงสถานีวัดระดับน้ำบริเวณเกาะเมียงยืนยันการเคลื่อนตัวของคลื่นเข้าสู่ฝั่งโปรดทราบโปรดทราบขณะนี้เกิดคลื่นสึนามิขอให้ออกจากชายหาดให้ไกลที่สุดไปยังพื้นที่สูงโดยด่วนก่อนคลื่นจะกระทบฝั่งการอพยพเสร็จสิ้นหรือใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วส่วนการสื่อสารและบริหารอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วเมื่อคลื่นกระทบฝั่งศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติรายงานเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลาจนเมื่อคาดว่าไม่มีคลื่นสึนามิเข้ากระทบฝั่งอีกแล้วจึงกดสัญญาณยุติภาวะคลื่นสึนามิเข้าฝั่งโปรดทราบโปรดทราบขณะนี้สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติแล้วขอให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไปหลังจากนั้นกระบวนการต่างๆได้เข้าพื้นที่ช่วยเหลือได้แก่การกู้ภัยกู้ชีพตลอดจนกระบวนการฟื้นฟูในลำดับต่อไปเพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีการฝึกทั้งในส่วนการบริหารจัดการและการปฏิบัติหาข้อบกพร่องเพื่อแก้ไขเตรียมความพร้อมโดยดำเนินการฝึกอภิปรายแผนการปฏิบัติหรือการฝึกบนโต๊ะทำความเข้าใจกับแผนและความสัมพันธ์ของแผนแต่ละส่วนจากนั้นแต่ละภาคส่วนนำแผนการปฏิบัติที่ผ่านกระบวนการอภิปรายแล้วนำไปฝึกในพื้นที่ของตัวเองผ่านกระบวนการฝึกเฉพาะหน้าที่แต่ยังไม่มีการเคลื่อนย้ายทรัพยากรโดยมีการสั่งการจากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเนื่องจากเป็นภัยที่มีความร้ายแรงอย่างยิ่งจำเป็นต้องมีการประสานงานและสั่งการในระดับรัฐบาลเพื่อเป็นการทดสอบความเป็นไปได้ของแผนเผชิญเหตุกองอำนวยการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จำลองเป็นสถานการณ์สมมุติภายใต้ชื่อการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการพุทธศักราช2562กรณีภัยจากคลื่นสึนามิ IDMEX 2019